ันนี้เรามีเมนูสตรอเบอรี่บลอนดี้มาฝากค่ะวิธีทำเริ่มจากใส่สตรอเบอรี่ฟรุสเบดพรีพาเรชั่นกราเนเตอร์เทสลงในภาชนะแล้วเติมเนยสดชนิดเค็มละลายน้ำตาลทรายแดงไข่ไก่วานิลาชนิดผงแป้งสาลีอเนกประสงค์ผงฟูและไวท์ช็อกโกแลตคนผสมให้เข้ากันเทใส่พิมพ์ที่เตรียมไว้จากนั้นบีบตกแต่งด้านบนด้วยสตรอเบอรี่ฟรุสเบดพรีพาเรชั่นกราเนเตอร์เทสนำเข้าอบจนกระทั่งสุกนำออกมาพักไว้จนเย็นหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้จัดสตรอเบอรี่บลอนดี้ใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุสเบดกราเนเตอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุสเบดกราเนเตอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้